わかった。まずノートを見る。カードの出し方はそこに書いてあるから。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์การปลดตัวละครใน Patch 4.0 นะครับครั้งนี้เราก็จะเจอกับทีมของฝั่งน้องชิชีนะครับก็จะเป็นทีมฝั่งของฮิลเลอร์แบบเต็มสูบนะฮะนี่เหมือนเดิมนะครับเด็กใหม่เนาะที่ผมเอามาลองเทสโอเคดูจากอาการแล้วเดี๋ยวผมเริ่มที่ลิซ่าแล้วกันมาตอนนี้ผมหวังอย่างเดียวว่าขอให้มันขึ้นเป็นการ์ดสายฟ้าเยอะๆหน่อยเนาะอ่ะได้อยู่ได้อยู่รอบนี้จะชิวๆหน่อยมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราแปะสกิล E ไปก่อนตัวละครลิซ่าเนี่ยเวลาเราออกแอคชั่นนะครับถ้ายังไม่มีไอสถานะเนี่ยมันจะติดเป็นสถานะอยู่ซึ่งวิธีการใช้งานเจ้าสถานะเนี่ยครับมันจะไปทำงานต่อเมื่อเรากดสกิล E ซับเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการคอนซูมไปนะครับซึ่งการแปะสถานะเนี่ยมันได้จาก1คือการโจมตีปกติ2คือการใช้สกิล E 3นะครับก็คือการใช้คอนโซลเลชันแต่บังเอิญว่ายังไม่ขึ้นนะนี่พอเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวเป็นนาฮิดะก่อนอ่ะแบบนี้แล้วดูว่าเขาจะยังไงโอเคมีการเปลี่ยนตัวเป็นเดียวหน้านะงั้นเราก็แปะไปเลยเอ๊ะโอ้มาแปลกๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปเป็นคอลเล่ตะกี้ตอนแรกๆโดนฉีฉีเล่นมานะฮะอ่ะเขาจบเทิร์นแล้วแน่นอนนะครับตามสไตล์ของเด็กเล่นเร็วเราก็นี่เลยใช้จ่ายพวกนี้ไปก่อนหลังจากนั้นทำการตีปกติเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอ็นเทิร์นตรงส่วนของสแตทลิซ่าเนี่ยวาลาเล่นนะครับสังเกตนะมันจะมีการเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยที่เราทำการทิ้งระยะเวลาไว้นะครับตอนจบเทิร์นพูดง่ายๆรีบๆแปะแล้วก็ออกสนามไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นตัวอื่นไปก่อนช่วงหนึ่งเป็นการกลับมาทางฝั่งของฉีฉีถ้าอย่างนั้นของข้างผมก็จะเป็นการใช้เรโซแนนซ์บวกกับการปาเจ้านี่ออกไปโว้นี่เลยนี้เขามีการสร้างเสียงเชิญมานะเด็กทีฉีเป็นเด็กที่เน้นฮิลหนักมากแล้วยิ่งมีการเข้าคู่กับฝั่งของดิโอน่ามาด้วยนะครับผมต้องระวังเลยแหละนี่ตานี้น่าจะไม่เปลี่ยนตัวแล้วเราเน้นเซฟกดนี้ไปก่อนแล้วดูอาการว่าเขาจะยังไงก็จะเป็นอันติเมทของตัวคอลเล่นะครับเอาไว้แปะทางฝั่งของไม้คือเจ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้าสมมุติจีฉีทำการโจมตีปกติมันจะเกิดการฮิวอะนะแต่ก็น้องเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ชิวได้นี่เลยกดใส่ลิซ่าไปก่อน Intern มาโอเคจริงๆใบนี้เนี่ยผมตั้งใจเอามาคอมโบกับอีกใบหนึ่งนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะพอดีไม่ขึ้นนี้ควรที่จะต้องกลับไปที่ฝั่งของลิซ่าแล้วไม่รู้จะได้ไหมน้อเดี๋ยวผมลองอะไรหน่อยแล้วกันนะเราใช้การ์ดใบนี้ก่อนมันเป็นการ์ดคอสศูนย์ที่มีเอฟเฟกต์ก็คือลดเรื่องของการใช้งาน
ัวลูกเต๋ากับอาร์ติแฟกต์หรือว่าตรงส่วนของอาวุธที่มีคอส3นะครับนี้เราไปติดให้ลิซ่าไปใบนี้ก็พอติดเสร็จปุ๊บจะทำการจุกการ์ดเลย2ใบแบบนี้อาการนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวก่อนโบโอเคมาเวนี้นะครับไม่เปลี่ยนตัวด้วยได้งั้นเราก็เป็นที่ผมจ่ายใบนี้ไปก่อนนี่เลยทำการเปลี่ยนคอร์ดการ์ดให้เป็นธาตุไร้สีหลังจากนั้นใช้การ์ดใบนี้เพิ่มดาเมจแล้วก็ตามด้วยเจ้าหนี้ซัดไปซ้ำโอ้คอแตกแน่นอนแล้วก็จะโดนดาเมจจากนายด่านนะนี้ผมจะเหลืออยู่1คอร์ดเราก็ทำการเปลี่ยนตัวละครไปจบเทิร์นยังไงเจ้านี่ยิงอยู่แล้วอ่ะเอนเทิร์นก่อนนะครับได้ถ้ามาทรงนี้ก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้อาหารดีไหมนะแต่น่าจะไม่ใช้นะครับดูทรงและไม่น่าจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำการแปะสกิลน้องนาฮิดะยัดเข้าไปก่อนหนึ่งสองได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปที่ฝั่งของคอลเล่ก่อนนะครับจะดูว่าเขาจะตีไหมถ้าไม่ตีอีกทีนึงผมก็จะเปลี่ยนตัวไปเป็นฝั่งของลิซ่าแหละอ่ะอาการนี้ถ้าเป็นทรงนี้ได้เลยไปป้าไปเลยน้องบอกว่าจำไม่ได้ขั้นต่อไปเขาจบเทิร์นก่อนนะครับทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะยิงเจ้าหนี้มาน่าเสียดายนะยังไม่ค่อยได้ใช้สกิลของลิซ่าเท่าไหร่เลยจริงๆควรจะเล่นอันติให้มีตรงส่วนของเจ้า Lightning Rose นี่ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าดูจากอาการนี้ครับผมก็จะทิ้งไว้ที่คอลเล่เลยนะเพราะว่าไม่ควรย้ายตัวแล้วตรงนี้เนี่ยจะโดนเป็นฝั่งของเจ้าหนี้ในการแปะน้ำแข็งรอดีกว่าโอเคเดี๋ยวเอาสอนนี้ออกก็นะพอดีตะกี้เนี้ยคอเล่มีเลือดเยอะสุดนะครับก็เป็นคนนี้แหละยังเฟยมีประเด็นเรื่องการโจมตีแบบที่ชาร์จโจมตีอยู่ทีนี้ตรงนี้ใครก็ได้แล้วเนาะแต่ก่อนหน้านั้นอันนี้เป็นคอมโบที่ผมทำไว้นะครับหลักๆเลยคือเราเอาตรงส่วนของการ์ดเนี่ยที่เป็นอาวุธขึ้นมาก่อนพอดีอาวุธมันเป็นแบบคล้ายๆใช้แล้วทิ้งนะครับเนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นคอร์ส0เพราะว่าผมมีการ์ดใบนี้อยู่บนสนามด้วยตรงนี้ก็จะลดคอร์สแล้วไอ้การ์ดอาวุธตะเกียครับการ์ดที่ช่วยในการดึงอาวุธตะเกียมันมีเอฟเฟกต์ก็คือถ้าสมมุติเราดึงอาวุธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะลดไดซ์ที่ใช้ลง2ลูกนะก็จะไม่เหมือนของชายแต่ว่าวิธีนี้มันจะทำให้เราใช้พวกอาวุธเนี่ยแบบใช้แล้วทิ้งแบบเนี้ยได้ซ้ำอีกครั้งนึงนะครับนี้ผมก็จะไปติดที่ฝั่งของนาฮิดะแบบนี้คอมโบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจุกการ์ดเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็ยังสามารถโยกอาวุธได้ด้วยนะครับแบบนี้เพียงแต่ว่ามันใช้การ์ดหลายใบหน่อยนี่ก็พูดให้ฟังไว้ก่อนนะเผื่อใครเอาไปลองเล่นนี่เรานี่เลยแล้วกันอ่ะกินไก่กินปลาแล้วก็ปลาเข้าไปเลย
เรียบร้อยนะครับเด็กนี้ก็จะเป็นสไตล์เล่นเร็วนะจริงๆอีกคนนึงเนี่ยใส่เป็นไรเด้นก็ได้นี่ผมเอาลิซ่ามาลองนะครับเป็นโครงเดิมที่ผมเคยใช้นั่นแหละกับของทางฝั่งพิกเคนอะไรพวกเนี้ยครับโอ้น้องบอกว่าพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าแล้วนี่ก็เสริมนิดนึงนะครับฝั่งของลิซ่าเนี่ยเขาจะมีตัวการ์ดคอนสเตลเลชันซึ่งคอส1นะโดยหลักๆก็คือถ้าสมมุติเราทำการเปลี่ยนตัวไปเป็นลิซ่าเสร็จปุ๊บมันจะทำให้เกิดตัวส่วนของสเตตคอนดักทีฟเลยคอนดักทีฟก็จะเป็นสเตตที่เกิดจากการโจมตีปกติหรือสกิลอีถ้าไม่มีเนี่ยจะเกิดสถานะนี้ก่อนโดยที่โผล่มาขั้นแรกจะทำให้จิตตัวนี้เนี่ย2ขั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยครับถ้าทิ้งเวลาไปเรื่อยๆก็จะขึ้นเป็นเทิร์นละ1ขั้นมันแม็กสูงสุด4ขั้นนะก็ง่ายๆ2ขั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นถ้าเราตีซ้ำได้เพิ่มอีก1ถ้าจบเทิร์นก็ได้เพิ่มอีก1อันนี้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้สกิล E ของลิซ่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะคอนซูมเจ้าสเตทคอนดักทีฟนี้ไปเสร็จปุ๊บ1สเตทเท่ากับ1ดาเมจนะครับบวกดาเมจเข้าไปเลยตรงนี้ก็สกิลนี้เท่ากับว่าสกิล E เนี่ยของลิซ่าแม็กสุดเลยนะครับจะอยู่ที่6ดาเมจอันนี้มัน4ขั้นอ่ะเนาะก็จะเป็น4ดาเมจแล้วก็ตัวเบสสกิลเขาเองเนี่ยมันจะอยู่ที่2ดาเมจอยู่แล้วนะครับนี่นะความเสียหายไฟฟ้า2ดาเมจเอาไปคอมโบได้นะครับอ่ะตามนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นฝั่งของเด็คลิสต์ในเด็คนี้ซึ่งเคสของผมเนี่ยผมเล่นเป็นเด็กที่เน้นจบเร็วนะครับเลยใส่เป็นพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้คอมโบใช้แล้วทิ้งเป็นการที่เราใส่พวกนี้เข้ามาการ์ดที่มีความสามารถครั้งเดียวนะแต่ว่า2ใบนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการจุการ์ดพอใส่ติดไปปุ๊บจุการ์ดเลย2ใบใบนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่การจุจะเป็นการที่ใส่ปุ๊บสกิลธาตุของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยหรือพรสวรรค์ก็ได้นะตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้ใช้ element dice น้อยลง2ลูกเลยอันนี้ผมไปเทสมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปตอนที่เล่นให้ดูนะก็จะเป็นการคอมโบกับ golden house มีความสามารถก็คือตอนที่เราติด artifact หรือว่าอาวุธก็ตามเนี่ยโดยที่มีค่าไร่อย่างน้อย3หน่วยนะครับ3หน่วยโดยที่นับเป็นค่าดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นสมมติบอกว่าอาวุธเนี้ย3หน่วยแค่นี้จบเลยเงื่อนไขมีแค่นี้ผมคอมโบกับการ์ดใบนี้ก็คือคุณแลนนั่นแหละเราเอาการ์ดพวกนี้ครับขึ้นมือเสร็จปุ๊บตัวนี้ลดไป1ลูกใช่ไหมส่วนอันนี้มีเอฟเฟคก็คือพอเราเอาการ์ดอาวุธขึ้นมือเนี่ยมันจะทำให้ไดซ์ที่ใช้เนี่ยน้อยลงไปเลย2ลูกก็จะเป็นการคอมโบกันเราก็จะสามารถย้ายทั้งแฟกได้แล้วก็อาจจะเป็นจั่วการ์ดได้หรืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยทำการใช้สกิลโดยที่มีแต้มน้อยลงไปเลย2ลูกนะครับตามนี้นะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ